ขาดความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมต่อไปคุณวิเชษฐ์บุญบองจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันค่ะกราบขณะนี้ท่านพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดปลินสิริเสโนเจ้าวาดวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลกิเลสไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติตามสมควรขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระแล้วขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั่งตามสบายนะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมบุญฟังพระท่านสวดอภิธรรมเป็นคำสอนที่ให้พวกเรานั้นได้เอาไปประพฤติได้เอาไปปฏิบัติเพราะเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จความที่นำไปสู่การบรรลุธรรมฉะนั้นสิ่งที่เราได้ฟังได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันมานี้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้วางรากฐานไว้ให้แก่เราวัดสังฆทานถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วถ้านับวันแล้วก็คงจะนับกันไม่ได้แล้วก็ผ่านพ้นมาก็ปีที่6แล้วก็ถือว่าเวลานั้นผ่านพ้นไปด้วยการด้วยเวลาด้วยเหตุด้วยปัจจัยของเขาดังนั้นการที่เราอยู่กับเวลาเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาที่มันเหลืออยู่ให้มันเป็นประโยชน์เพราะเวลาในโลกมนุษย์นี่มันไม่ยืนยาวแล้วชีวิตของเราณปัจจุบันนี้มันสั้นจะหาคนอายุ100ปีนี่ก็คงจะลำบากยากเข็ญส่วนใหญ่ไม่ถึง80ปีแต่ใครที่มีบุญอยู่ถึง100ปีแสดงว่าเขาได้ทำบุญมาดีแต่บางคนก็อยู่ไม่ถึงเช
ฉะนั้นความตายเนี่ยเราจะไปกำหนดวันเวลาสถานที่มันก็ไม่ได้โยมนะฉะนั้นพระเจ้าสอนเนี่ยเรานั้นไม่ประมาทให้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเอาอะไรไปได้เพราะเรามา เป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วมนุษย์ก็คือผู้ประเสริฐนั่นเองผู้ประเสริฐหมายความว่าอย่างไรประเสริฐที่มีปัญญามีสติมีสมาธิในการที่จะใคร่ควรคำสอนหรือว่าสัจธรรมตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาจะมาเชื่อได้ว่าเราคงไม่มีพุทธศาสนา หลงเหลืออยู่ในประเทศเราหรือว่าเหลืออยู่ในประเทศในโลกนี้แต่ผู้คนนั้นมีปัญญาแต่ถามว่าปัญญานั้นจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยของเราฉะนั้นการอบรมบ่มอินทรีย์เนี่ยสำคัญที่สุดนะเราก็ต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้านะ อินทรีย์ที่แก่กล้าคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ต้องมีเครื่องป้องกันนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในสำคัญที่สุดอารมณ์ของเรานี่ถ้าเราไม่คอยดูคอยพิจารณาอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็กลายว่าเรานั้นไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่เป็นอยู่อะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้น เราก็ฝ่ายฟ้ายึดว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจและไม่พอใจฉะนั้นอิทธิบาททั้งสี่เนี่ยฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเราทำสิ่งที่ตัวเรามีสิ่งที่ตัวเราเป็นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็พอใจในอัตภาพของความเป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่จะประเสริฐเลิศนั้นมันก็ต้องอะไรล่ะโยมต้องมีศีล ต้องมีการประพฤติการปฏิบัติต้องมีการฝึกการหัดฉะนั้นเราก็พอใจในอัตภาพร่างกายของเราฐานะความเป็นอยู่ของเราแต่ถ้าเราไม่พอใจในอัตภาพร่างกายฐานะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันก็ทําให้เรานั้นดิ้นรนกระวนกระวายความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นแต่ถามว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นในความอยากมันก็คือกิเลสนั่นเองคือทําให้เรานั้นเศร้าหมองใจ ฉันทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านว่าไม่ให้ตั้งอยู่ในความอยากตั้งในเหตุในปัจจัยเราเมื่อเรามีฉันทะในตัวร่างกายความพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยทีนี้เราก็วิริยะบากบั่นใช่ไหมสมมุติว่าเรามีหน้าที่ของเราในการทำมาหาเลี้ยงชีพหรือมีหน้าที่ในการเป็นผู้นำหรือเป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบสิ่งไหนที่เราทำ ถ้ามันไม่มีความวิริยะไม่มีความบักบั่นงานการเหล่านั้นมันก็ไม่สำเร็จหรอกโยมเพราะอะไรเพราะมันจะเกิดความขี้เกียจขี้ค้านนิวรธรรมเข้าข้อมูลจิตใจเราเหมือนเราเป็นนักปฏิบัติโยมนิวรธรรมเนี่ยง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านนะปวดหูท้อถอยนะอาฆาตพยาบาท กามราคะชอบในของที่สวยที่งามนะเนี่ยก็เป็นนิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นของเราฉะนั้นเราก็ต้องมีความวิริยะภาคเพียรเพียรรู้อะไรอยู่รู้จิตรู้ใจของตัวเองรู้ความนึกคิดของตัวเราเองเมื่อเรารู้ถึงความนึกคิดของตัวเราเองแล้วเราจะรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วไม่มีสติ ก็คือทำอะไรก็ไม่รู้นะทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าโมหะเข้าครอบงำเมื่อโมหะเข้าครอบงำแล้วเรื่องบุญนี่ก็คงจะลำบากนะทำอะไรก็ไม่เกิดเพราะว่าโมหะเข้าครอบงำจิตใจแล้วสิ่งที่ว่าผิดก็กลายเป็นถูกสิ่งที่ว่าถูกก็กลายเป็นผิดมันไม่ไปในสัมมา ทิฏฐิคือความเห็นชอบฉะนั้นเมื่อเรามีความวิริยะ
แล้วก็ต้องมีจิตฝักใฝ่แล้วเมื่อเราทําการงานอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีจิตฝักใฝ่อยู่กับการงานอันนั้นนะแล้วถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตฝักใฝ่ในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเนี่ยจิตมันไม่ฝักใฝ่ในข้อวัดปฏิบัติมันฝักใฝ่แต่เรื่องภายนอกดมถึงแม้ว่า กายเราจะบวชเป็นเนกขัมมะแต่ใจมันไม่ฝักใฝ่ในเรื่องของการบวชการศึกษาเล่าเรียนเนกขัมมะก็คืออะไรออกจากเหย้าออกจากคอกจากครัวมาประพฤติมาปฏิบัติถือศีลตามโอกาสตามเวลาที่เราพอจะมีเมื่อเราไปฝักใฝ่เนี่ยโยมมันก็จะทําให้เกิดปัญญา แต่ฝักใฝ่ในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรถูกทํานองคลองธรรมไม่ใช่ไปฝักใฝ่ไปลุ่มหลงกับโลกิยะเรื่องโลกเขาฉะนั้นโลกิยะกับโลกุตระเนี่ยมันของคู่กันโยมมันคู่กันเหมือนทางโลกกับทางธรรมเนี่ยโยมมันทิ้งกันไม่ได้เลยโยมโยมจะเอาแต่โลกอย่างเดียวโยมไม่เอาทางธรรมก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรมมันคืออะไรโยมคือความเป็นจริง คือเป็นเรื่องธรรมดาปกติทั้งนั้นเลยโยมคนเราเกิดมามีเสียใจมีร้องไห้มีดีใจไหมคนเราเกิดมามีความพัดภาคไหมมีความโศกเศร้าอะไรลำพันธ์พิริไปอะไรในสิ่งที่ตัวเองได้มาแล้วก็หมดไปสิ้นไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาธรรมะให้มันคู่กับโลก แต่ถ้าเราไม่เอาธรรมะไปคู่กับโลกนะโยมมันจะวุ่นวายว่าวุ่นวายสังคมก็จะเดือดร้อนไม่ว่าวัดไม่ว่าหมู่บ้านหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นข้อที่จะประคับประคองเราให้ไปในทํานองของธรรมแต่ถ้าเราไม่มีศีลนะโยมมันก็กลายเป็นว่าจะทําอะไรก็ตามใจตัวเอง เหมือนบ้านเมืองถ้าไม่มีกฎหมายโยมใครจะทําอะไรก็ทําไปแล้วความวุ่นวายความสงบความผาสุกจะเกิดขึ้นไหมโยมก็ไม่เกิดก็เปรียบเทียบง่ายๆทางโลกก็มีกฎหมายทางธรรมก็มีกฎบังคับข้อบังคับแต่ทางโลกเนี่ยมันมีการรับโทษแต่ทางธรรมนี่ไม่มีโทษโยมคงงไม่มีโทษ คือมันไม่มีโทษทันตาเห็นอย่างสมมติว่าฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางอะไรใช่ไหมแต่ว่าโทษมันคืออะไรเราจะได้ความไม่สะดวกไม่สบายอายุของเราเนี่ยมันสั้นมันไม่เห็นตามันไม่ทันตามันไม่ได้ทำปุ๊บแล้วก็ได้รับผลเลยไม่ใช่ ถ้าทำปั๊บได้รับผลวิบากกรรมเกิดขึ้นทันตาเห็นอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนต้องถือศีลกันหมดเลยแต่นี่เพราะอะไรเพราะวิบากมันยังไม่ปรากฏไงคือถ้าวิบากไม่ปรากฏนี่ก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่ได้รับผลแห่งกรรมนั้นเราก็ทำอะไรตามใจของเราว่าไม่มีอะไรเราจะฆ่าสัตว์ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะสัตว์ก็เป็น ของที่เรานั้นต้องอาศัยเขาในการกินการอยู่นะก็เป็นอาหารพูดง่ายๆเหมือนสมัยก่อนตามบ้านนอกเรื่องปานาติบาตนี่ก็จะยากหน่อยแล้วยิ่งถ้าอยู่ทะเลนะโยมถ้าอยู่ทะเลพาไปอยู่ทะเลไปเทศเรื่องปานาไม่ได้กินปานาหรอกก็ไม่มีสปาทะเลใช่ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักอันไหนที่มัน จะให้เขารับได้เราก็ต้องพิจารณาไม่ใช่เราจะยัดเยียดฉะนั้นคนเราถ้าจะรักษาศีลได้จะมีศีลได้ก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองแล้วก็บวกกับบารมีเก่าถ้าลักทรัพย์โยมถ้าทางโลกก็เห็นทันตาเลยโยมติดคุกนะแต่ทางธรรมมันยังไม่เห็นทันตาใช่ไหมถ้าเห็นทันตา แสดงว่าคนคนนั้นมีบุญก็จะละเกรงกลัวไม่กระทำบาปแต่ถ้าไม่เห็นตานดาโยมก็สะสมไปเรื่อยไปลักทรัพย์คนนู้นลักทรัพย์คนนี้
ถ้าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาเราก็จะถูกรักถูกขโมยเสียของที่เรารักเราชอบใจไปเพราะนั่นสิ่งที่เกิดกับเราในปัจจุบันเนี่ยก็หมายความว่ามันมีอดีตมาแต่ชาติที่แล้ววิบากกรรมมันยังติดตามมาส่งผลให้เรานี่เราพิจารณากันง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราผิดเรื่องกามเมเป็นไง เราไม่ได้ผิดตอนนี้แต่เราไปผิดเมื่อชาติที่แล้วนะวิบากกรรมนั้นมันก็ส่งมามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้โยมมันไม่เกิดในชาติปัจจุบันแต่มันไปชาติข้างหน้าแต่ที่เราเสวยวิบากกรรมมานี้ก็เพราะว่าชาติที่แล้วเราทํากันมาฉะนั้นเราก็อย่าไปโวยวายอย่าไปโทษว่าเข้าวัดแล้วก็บุญไม่ช่วยเข้าวัดแล้วฉันทําไมยังอดยังอยากยังยากยังจนท่านทําไมยังทุกข์ต้องลําบาก ไอ้เรื่องทุกข์ก็เรื่องทุกข์เรื่องสุขก็เรื่องสุขเรื่องบุญก็เรื่องบาปนะจะไปหักล้างกันไม่ได้นะโยมแล้วต้องแยกแต่ถามว่าอะไรมันมากนะกุศลกับอกุศลอะไรมันมากนะอย่างที่เราสวดพระอภิธรรมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะมันมีกุศลและอกุศลแล้วก็เป็นกลางๆ คือไม่มีทั้งกุศลและอกุศลอภิญญากิจก็คือหมายความว่าเราทําจิตไม่ให้ไปยึดในบุญและบาปแต่ถามว่ามันทําอย่างนั้นได้ง่ายไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นประคับประคองการใช้ชีวิตของเราคนเราถ้ารู้ว่าเรามีศีลแล้วเราก็ไม่ไปละเมิด อันนี้มันอยู่ที่ความตั้งใจที่ความพอใจว่าเราจะเอาศีลไหมหรือว่าเราจะรับแค่ประเพณีรับแล้วเราก็ไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติทั้งที่อันนี้มันเป็นข้อบังคับนะศีลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะโยมนะศาสนาอะไรเขาก็มีทั้งนั้นแหละใช่ไหมโยมจะลองพิจารณาดูดิศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาซิกศาสนาฮินดูเขามีศีล5เป็นพื้นฐานเท่านั้นเอง บางศาสนาเขาเคร่งกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่บังคับพระเจ้าไม่บังคับใครทําอะไรก็ได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปท่านให้ใช้ปัญญาของตัวเราเองท่านไม่ใช่อ้างพระเจ้าพิสูจน์ได้ถ้าโยมอยากรู้ว่าทําบุญได้บุญไหมทําบาปได้บาปไหมเนี่ยทำไมอ้างว่า พระเจ้าจะดลบันดาลบุญทำดีแล้วพระเจ้าจะดลบันดาลคนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองคนอื่นเขาว่าเราดีแต่เราไม่ทำดีมันจะดีตามเขาไหมคนอื่นเขาว่าเราชั่วเราไม่ชั่วเราจะชั่วตามเขาไหมฉะนั้นศีลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ใดเข้าถึงศีลผู้นั้น จะมีสุขอย่างที่พระสรุปศีลนะในมาที่เราฟังกันเนี่ยอย่างดีเราก็ไม่ได้แปลสีเลนะสุขติงอันติคนนั้นมีสุขสีเลนะโภคสัมปทาก็คือพวกนั้นมีโภคทรัพย์โภคทรัพย์นี้รวมไปถึงทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรมด้วยถ้าสุดท้ายใครเข้าถึงศีลก็จะเข้าสู่กระแส ของพระนิพพานคือความไม่ต้องมาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาทนมายากมาลำบากเพราะว่าการเกิดไปเป็นมนุษย์นี่มันก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีดีตอนไหนดีตอนที่เราสมหวังดีตอนที่เรามีความสุขที่ไม่ดีตอนไหนตอนที่เรามีความทุกข์นั่นแหละโยมแล้วถ้าเรามีความทุกข์แล้วเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมแล้วโยมจะแก้ทุกข์ทางใจได้ยังไง โยมจะแก้ยังไงโยมลองถามตัวเองถ้าเรามีทุกข์ใจนี่จะแก้ยังไงเอายกตัวอย่างสามีไปมีภรรยาน้อยอันนี้ทุกข์ไหมโยมเราเสียของรักแล้วถ้าเป็นคู่ครองกันตั้งแต่แรกๆแล้วมันผิดเพี้ยนผิดฝาไปเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่ทีเดียวแต่อยู่กันมา
สร้างเนื้อสร้างครอบครัวกันมาด้วยความยากความลำบากมีบุตรมีธิดามีทรัพย์สินเงินทองพอมีสิ่งเหล่านี้ครบแล้วสามีหรือภรรยาไปนอกใจโยมทำใจได้ไหมล้านทั้งล้านไม่มีทางหรอกไม่มีทางแต่ถ้าคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นมีพื้นฐานของการประพฤติการปฏิบัติมาแล้ว จะเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นทุกข์ที่ใจแล้วเราจะออกมันยังไงคนเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่กับเราจนวันตายเหมือนกับที่โบราณถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรตายกันไปหรือว่ารักกันมากก็หมายความว่าต้องตายไปแล้วด้วยกันแล้วไปเกิดด้วยกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมมันไม่ใช่ ใช่ไหมนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ธรรมะแล้วยังโยมมีปัญหาแล้วพระบอกว่าให้ใช้ธรรมะข่มนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดานะมันไม่ใช่ของเรานะเมื่อเขาจากเราไปแล้วก็ถือว่ามันหมดบุญหมดกรรมกันนะแล้วก็สบายเราจะไปไหนก็ไปได้แต่ถามว่าโยมทําใจได้หรือเปล่าแต่ถ้าเรามีพื้นฐาน เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมของครูบาอาจารย์ทางทีวีทางโทรทัศน์ฟังธรรมะทางวิทยุทางสื่อต่างๆหรือก็เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติในวัดสังฆทานรอล้อมจิตใจด้วยการได้ฟังสิ่งเหล่านี้ที่ครูบาอาจารย์บอกสัจธรรมตามความเป็นจริงที่เราสวดตอนเช้าทุกวันนะรูปังอนิจจังรูปังอนัตตา นะรูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนมันพูดง่ายนะอยู่มันฟังง่ายนะเอาเขาอยากได้ก็เอาไปดิเอาทรัพย์สินเงินทองของเราเอาเขามาขโมยไปเอาอยากได้ก็เอาไปดิใช่ไหมแต่มันง่ายอย่างนี้หรือเปล่าล่ะถ้าเราคิดว่าอยากได้เอาไปโดยไม่มีความเสียดายโดยไม่มีความอาฆาตแค้นไม่มีความโกรธเคืองอันนั้นแสดงว่าเรานั้นมีธรรมะ เรารู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องประสบทุกคนโอกาสเวลามันมาหรือยังยังไม่มาก็ถือว่าโชคดีนะแต่เรามีสมบัติพัฒนาของเราแล้วมันยังจีรังยั่งยืนไม่สูญสลายไปไม่ถูกคดถูกโกงไปมีภรรยาสามีแล้วไม่โยนใครขโมยไปนี่เราถือว่าเราเป็นความโชคดีหรือไม่เรามีบุตรมีธิดาแล้ว วุฒิลาของเราเป็นคนดีไม่สร้างปัญหาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตอนวัยเรียนเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จวุฒิการศึกษาแล้วทํามาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ไม่สร้างปัญหาคือหมายความว่าไม่ต้องมาขอเราแต่ลูกบางคนนิยมสร้างปัญหาเลี้ยงไม่โตนะ สร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องขายไร่ขายนาต้องไปใช้หนี้ใช้สินมีมากนะที่นี้บอกว่าเราต้องศึกษาก่อนจะมาศึกษาตอนอายุมากๆแล้วมันก็ได้อยู่แต่มันไม่เหมือนกับหนุ่มๆสาวๆนะแต่ว่าสังฆทานนี้ก็ดีอย่างนะคนแก่คนเฒ่าก็ไม่ค่อยมีนะมีแต่พวกที่มีสติมีปัญญา ก็เรียกว่ามีวุฒิภาวะนะเพราะว่าเรานั้นมีบารมีเก่าถ้าเราไม่มีบารมีทางด้านปัญญาโยมยกตัวอย่างเหมือนคนงานที่วัดนี่อยู่กับวัดกี่ปี20 ปี10 ปี5 ปีธรรมะก่อหูมันอยู่ทุกวัน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 แล้วถามว่าเขาเคยพูดไหมโอ้หลวงพ่อเทศดีจังเลยหลวงพ่อเทศตรงแท้ถูกเลย ตรงเพลงได้จริงด้วยไม่เคยเห็นมันพูดอะไรสักคำเลยก็ทํางานวันไปแต่พวกเราพอเข้าวัดปั๊บฟังเทศครูบาอาจารย์โอ้ท่านเทศได้เข้าใจเหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนปู่ช่างวานเนี่ยท่านเทศท่านอบรมง่ายๆนะท่านไม่ได้เอาอะไรยากเย็นฟังแล้วเข้าใจง่ายอย่างหลวงปู่ช่างวานก็บอกว่าอะไรรู้ก็ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าเห็นก็ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ารู้แล้วทําอะไรรู้แล้วก็เฉย
พูดง่ายๆแต่ทํายากไหมยากนะคือเฉยนี่หมายความว่าไงเฉยทั้งใจด้วยโยมวาจามันเฉยกิริยามือไม้อวัยวะมันเฉยแต่ใจมันเฉยไหมใจมันไปไหมสมมติอย่างเข้ามาว่าอะไรโกรธเนี่ยเราไม่โต้ตอบด้วยวาจาเราไม่ไปตบตีวิบทำร้ายเขาแต่ถามว่าใจมันยังโกรธไหม ก็ถามใจตัวเองถ้าโกรธก็ยังไม่ได้นะแต่ว่ามีนิดๆนะถ้ามีนิดๆแสดงว่าเราเข้ากระแสแล้วก็ใจทำแล้วแต่ถ้าไม่มีเลยสักนิดหนึ่งนะใครจะว่าใครยังไงก็จะโอ้ยปลาร้าใหญ่อะไรเนี่ยใช่ไหมแต่คนดำอะไรก็ว่าละกาฆ่าพริกอะไรก็ว่าไปโอ้ดำเหมือนถ่านอะไรเนี่ยมาเหมือนเราเห็นพวกแอฟริกาใช่ไหมเราก็ว่าไอ้นี่นี่โกรธไอ้นี่มันดำไอ้ผมดิก ใช่ไหมแล้วเราไปว่าเขาเขาเดือดร้อนไหมเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ไงเขาได้ยินแต่เขาไม่รู้ไงแต่พอรู้ภาษาปุ๊บโยมเอาเลยไอ้นี่ไอ้ดำไอ้นี่โกรธมืดเนี่ยเอาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าพูดเขารู้ความแล้วเขาก็ไม่ชาติมันสร้างมาอย่างนี้ยอมรับสภาพตามความเป็นจริง ก็เรามันเกิดมาดำก็ดำเกิดมาขาวก็ขาวเกิดมาสวยก็สวยเกิดมาขี้เหร่ก็ขี้เหร่เพราะอะไรบุญทำกรรมแต่งมาแต่ถ้าที่แล้วนี้ก็เรื่องของเขานะดังนั้นเราเนี่ยมันพิการกายแต่อย่าให้ใจพิการนะกายไม่สวยไม่งามหน้าไม่สวยผมไม่สวยผิวไม่สวยก็เรื่องของเขาแต่ใจต้องสวยนะถ้าสวยได้ยังไงก็ศีลไงเดี๋ยวโยมศีลทำให้สวย นะคนเราถ้าไม่มีศีลเนี่ยนะโยมเห็นคนโกรธมากเป็นยังไงล่ะก็ดูตัวเองอะเวลาเราโกรธเราเป็นยังไงนะมันร้อนหูร้อนโอ้ยร้อนไปหมดอะนะแต่ถ้าเรามีความสุขใจเย็นๆนะโอ้อะไรก็เย็นอะไรมองอะไรก็สบายเหมือนกับคนฝึกหัดนั่งสมาธิใหม่ๆเมื่อไปติมันเกิดโยม มันก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวโยมนั่งยิ้มนั่งพอใจในปีติสุขของตัวเองจากการที่เรานั่งสมาธินะภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงแล้วก็บากบานภาคเพียรแล้วเป็นอีกจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่การภาวนาแล้วจิตมันรวมเป็นสมาธิมันก็เป็นตามขั้นตอนใช่ไหมที่ตกที่จาน กับความคิดของเรากับลมหายใจของเรานะวิตกวิจารณ์ไปเรื่องเดียวนะโยมวิตกวิจารณ์ไปลมหายใจเราเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกมันเป็นยังไงหยาบละเอียดลุกลมหนักลมเบาจิตของเรานี้ตอนนี้มันอยู่ในปัจจุบันนะธรรมหรือเปล่ามันอยู่ในการปัจจุบันไหมจิตมันอยู่กายหรือเปล่าหรือไม่พิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจทันตานขาโลมาเกสาจิตมัน ฝักใฝ่อยู่กับสิ่งเหล่านี้คือมันไม่ส่งออกไปข้างนอกมันรู้แต่เรื่องเดียวรู้เรื่องกายรู้เรื่องใจอย่างเดียวรู้เรื่องลมหายใจอย่างเดียวจิตก็มีความตั้งมั่นเมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วโยมมันเกิดเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมฉะนั้นสมาธิเนี่ยโยมจะยกอะไรมาก็ได้แต่ว่าขอให้มันตั้งมั่นแล้วกันเอาอย่างเดียวสิ่งเดียวให้มั่นคันให้อยู่จับให้อยู่ ดูลมหายใจก็รู้ว่าหายเอาภาคเราเพียรเราภาวนาไปเรื่อยโยมวิตกวิจารณ์หมดเกิดปิติเกิดสุขอันนี้เราก็ต้องรู้เองทําเองเห็นเองนะถ้าโยมเคยทําแล้วมันเกิดจิตมันรวมเป็นสมาธิแล้วเราจะรู้เลยว่าให้สุขที่แท้จริงมันสุขอย่างนี้มันต้องไม่ต้องไปขวนขวายอะไร กับการที่เรานั่งเฉยๆเนี่ยสุขกับการที่เราไม่ต้องคิดนะคิดกับไม่คิดอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันสบายกว่ากันนะทุกคนก็รู้ว่าไม่คิดมันดีแต่ว่ามันทําตามอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เขารู้ว่าไม่ดีเราก็พยายามฝึกพยายามหัดพยายามขัดพยายามเกาไปนะฝึกหัดไปเรื่อยๆเนี่ยแหละมันมีพื้นฐานเมื่อไม่มีพื้นฐานแล้วมันจะมีความชนิดชำนาญนะฉะนั้นวิตกวิจารณ์ปิติสุข
แล้วเราก็ต้องละก็มารวมมาเป็นเอตคตาคือจิตเดียวอารมณ์เดียวนั่นพวกเราที่วุ่นวายทุกเมื่อทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่ใช่จิตเดียวจิตก็คือความคิดนั่นแหละโยมนั้นถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีคิดในเรื่องของร่างกายของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรธาตุสี่ดีน้ำลมไฟอาการ 32กายภายนอกกายภายใน ยกหยิบยกกลับมาขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันก็ไม่วุ่นวายทีนี้สําคัญจิตเราเดี๋ยวย้อนไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตไปปรุงแต่งอยู่ปัจจุบันได้กี่นาทีถ้าอยู่กับปัจจุบันได้นานบุญก็จะเกิดขึ้นมากแต่ถ้าอยู่ปัจจุบันน้อยมันก็จะไปเรื่องข้างนอกจะไปเรื่องเก่าๆทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความสงบนะ ไม่เป็นเอตคตาจิตไม่เป็นเอตคตาลมอารมณ์เดียวคืออารมณ์ที่เฉยๆว่างๆอารมณ์ที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะแล้วต่อไปเราก็ต้องละนะไปวางลงสู่ความอุเบกขาดังนั้นพอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเคยจะวุ่นวายกับครอบครัวกับภารการงานทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเรามาภาวนาแล้วเนี่ยเราก็วิตกวิจารอยู่กับองค์ภาวนาของเราเมื่อเกิดปิติเกิดความสุขในโยมเราไปติดตรงนี้โยมติดตรงนี้ติดสุขไงเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการที่เราไม่คิดการที่เราไม่ปรุงแต่งฉะนั้นฝรั่งเนี่ยติดสมาธิเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยมีแต่ความคิดคิดไปสร้าง ความฝันไปเพ้อฝันไปทุกอย่างทุกอย่างเขาจะไม่เหมือนคนไทยมันจะสงสัยไปตลอดนะแต่เมื่อพอเข้ามาพบกรรมวิธีของการทําสมาธิไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามอย่างฝรั่งที่อยู่อย่างอินเดียเนี่ยโยมที่แรกเขาไม่สนใจสมาธิของพุทธศาสนาหรอกก็จะสนใจสมาธิของพวกฮินดูนะของพวกศาสนาอื่น หรือไม่ของที่ว่าทำอะไรแล้วให้เขานั้นเกิดความสบายใช่ไหมแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานอยู่จิตเขาก็วุ่นวายไปอย่างนี้อีกนะใช่ไหมก็ไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งนะบางลัทธินี่ใช้ของมึนเมาใช้กัญชาใช้พวกอะไรเนี่ยนะบางศาสนาเขาก็ มีอุบายในการทําสมาธิให้สงบก็คือเอาเสียงเพลงจิตก็ไปจับอยู่กับเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นก็เป็นสมาธิอยู่กับเสียงเพลงตัวนั้นแต่ถามว่ามันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงที่จะละจะวางอะไรที่จะวางเฉยอะไรได้เดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆได้สักกี่นาทีถ้าไม่ฝึกไม่หัดขนาดผูกมันไว้กับหลักนะโยมมันอยู่แคบๆมันก็จะไปส่งไปส่งไปส่งไปแล้วส่งไปทุกวันทุกวันเป็นไงโยมมันดีหรือมันไม่ดี มันต้องส่งเข้ามานะส่งเข้ามาก็ต้องเลือกด้วยอะไรที่เข้ามาบุญหรือบาปถ้าส่งเข้ามาด้วยการที่เรารักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ให้มันเข้ามามากๆนะไอ้ที่มันออกไปเนี่ยไปออกหาเรื่องหูหาเรื่องตาหาเรื่องนะปากหาเรื่องนะแต่ถ้าปิดประตูเหล่านี้ทวารทั้งหลายเหล่านี้ ยังก็จะได้ยินไหมพระมหาอุดนะมะอุดหมดเลยมาอุดหูอุดอะไรหมดเลยนะแต่ถามว่าอุดแล้วมันเข้าได้ไหมเข้าได้เปล่าโยมอุดหูอุดปากอุดตาแต่ว่ามันมีสิ่งที่เข้ามาในใจเราได้ไหมได้นะมะเพราะอะไรเพราะใจเราอุดไม่ได้ปิดไม่ได้ไง ที่ว่าปิดไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีนะมันมีวิธีปิดแต่เราไม่รู้วิธีมันไงนะพยายามหูเราไม่สนใจแล้วหูดับหูดับตาดับปากดับทวารแล้วไม่ให้มีสิ่งที่เข้ามาแล้วแต่ถามว่ามโนจิตมโนทวารมันเปิดหรือเปล่าอ่ะลองถามตัวเองดิ เราหูเราไม่สนใจแล้วหูก็ปล่อยตาเราเห็นกับสักแต่ว่าเสียงได้ยินกับสักแต่ว่าเสียงไม่สนใจแต่ถามว่ามโนทวารปิดหรือยังถ้ายังไม่ปิดก็ต้องรีบปิด
ถ้านั้นเหมือนคนบางคนนักบวชบางคนนี่โยมนั่งตัวตรงโอ้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนั่งแต่ถามว่าใจสงบหรือเปล่าเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมเรื่องภายนอกเนี่ยรู้แต่เรื่องภายในรู้ไหมไม่รู้รู้เฉพาะตัวเขาเองอันนี้มันก็คือมันก็ได้แต่ตัวเรานะบางทีเรานั่งเนี่ยเราไม่สนใจอะไรเลยโอ้นั่งสบาย แต่มันสบายด้วยอะไรโยมมันคิดสบายไงปรุงแต่งไปเรื่อยไงปรุงไปปรุงก็สบายไปกับอดีตโอ้ยยิ้มย่องเคยไปอย่างนั้นเคยไปเที่ยวเคยมีความสุขในอดีตแล้วยิ่งคนอายุมากๆนะมันจะไปแต่เรื่องเก่าไปเอาเรื่องเก่ามันก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งนะแต่ถ้ามันแวบไปเรื่องเก่าที่มันไม่ดีโยมเป็นไงมันก็ทุกข์ใจใช่ไหม คิดขึ้นมาก็ทุกข์พอทุกข์แล้วถ้ามันมีความแค้นขึ้นมาในจิตใจกับโยมอกุศลมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วโยมดังนั้นใจมันบอกว่าให้อกุศลออกหมดไปสิ้นไปให้มันมีแต่กุศลก็คือฉลาดฉลาดรู้ในเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่ฉลาดรู้เรื่องของคนอื่นใช่ไหมเราจะไปรู้ฉลาดรู้เรื่องคนอื่นแล้วมันได้อะไรโยมไปรู้เรื่องเขาเป็นอย่างนั้นไปรู้เรื่องเขาเป็นนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรจากเรา กลายว่าเราไปยุ่งถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติคือหมายว่าเอาจิตส่งออกไปข้างนอกไปรู้เรื่องของเขาพอไปรู้เรื่องของเขาแล้วก็ตําหนิเขาแล้วนะคนนี้ทําไม่ดีคนนั้นทําไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วตัวเราเคยย้อนดูตัวเราเองไหมเคยตําหนิตัวเองไหมว่าทุกวันนี้เราดีหรือยังนะ ส่วนใหญ่ส่วนมากคนก็จะไปมองข้างนอกสิ่งแวดล้อมข้างนอกแล้วก็เอามาเข้ามาข้างในนะแต่ถ้าเราดูข้างในของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้ดูเรื่องจิตตาอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันจบแต่ถ้ากายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงไหนไม่รู้มันไม่จบนะโยมมันรู้ไปสเปะสปะทางไหนนะคว้าอะไรได้จับเลยจิตมนุษย์นี่มันไวมากแล้วไม่มีอะไรจะกั้น โยมจะทำกำแพงกี่ชั้นกี่ชั้นก็แล้วแต่เหมือนคนอยู่ในคุกนะโยมเขาขังคุกแต่ถามว่าขังใจได้ไหมเขาจะคิดถึงบ้านเขาคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาสามีเขาคิดได้ไหมเขาจะไปบ้านเขาไปได้ไหมก็ไปได้ไปด้วยจิตนะโยมกายมันถูกขังแต่จิตไม่ได้ถูกขังนี่มีใครจะพันนาคารจิตได้ใครจับติดคุกได้มั้งอ่ะไม่มี นะแต่เรานักปฏิบัติจะมาติดคุกได้จิตของเราเนี่ยมาให้มันไปไหนเนี่ยกักบริเวณมันติดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เตสาโรมานะคาตันตาตาโจนี่แหละอยู่ตรงเนี้ยที่กรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านให้พวกเรามาเป็นพื้นฐานเป็นแบบเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะดังนั้นจิตเนี่ยมันพิสดารพิสดารแบบ ดีก็ได้ร้ายก็ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วถามว่าเราดูที่ไหนก็ดูจิตของเราตอนที่อารมณ์ดีอะไรที่เราสมหวังนี่จิตเราก็สบายสบายไปไหนก็สบายแต่ว่าจิตเรามันเกิดความทุกข์แล้วเกิดความอาฆาตพยาบาทแล้วโยมมันสบายไหมจิตเป็นทุกข์นี่โยมจะอยู่ในห้องแอร์จะนั่งอะไรที่มันทำให้เราเกิดความสบาย ตอนที่เราเป็นปกติเราก็สิ่งเหล่านี้จะฟังเพลงจะไปนั่งกินนั่งรับประทานอาหารอะไรบรรยากาศอะไรเสียงเพลงสลัวๆแล้วมีนักดนตรีมากล่อมบรรเลงไฟสลัวอะไรบางๆที่ไม่บาดคอเนี่ยนะเราก็นึกว่าเป็นความสุขใช่ไหมแล้วถ้าใจทุกข์ระยมจะให้มีเงินเป็นร้อยล้านมันก็ทุกข์นะโยมนะไม่ใช่ สำคัญที่ใจเราท่านนี่เราจะทําใจให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ระยมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของเราเหมือนกันไม่มีใครหรอกอยากจะได้ความทุกข์ไม่มีตมาก็ไม่อยากได้ความทุกข์หรอกรู้ว่ามันไม่ดีหรอกทุกข์กายมันก็พอจะทนนะพอจะใช้ขันติอดทนกันแต่ทุกข์ใจนี่บางทีขันติมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะโยมนะบางครั้งเรื่องมัน
ทำให้เรานี้ปวดเสียนเวียนก้าวทั้งที่เราก็ไม่อยากคิดไม่อยากคิดมันก็แวบเข้ามาเดี๋ยวก็แวบเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานโยมมันไม่แวบหรอกโยมมันมาทั้งกระบวนเลยอย่างบางคนใช่ไหมโยมวิกลจริตไปเลยวิปลาสวิปริตไปเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ตั้งรับเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว เขามีฐานะเขามีครอบครัวเขามีทรัพย์สินเงินทองแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องมีแต่ความสุขแต่มันไม่ใช่นะเราก็ยกตัวอย่างตัวเราเองอะเรามีความสุขกับความทุกข์มันมากขนาดไหนเปรียบเทียบได้ไหมล่ะแล้วก็เปรียบเทียบในขณะเนี้ยทุกที่เราต้องรับต้องรู้คืออะไรล่ะก็เรานั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยนะแต่ถ้าเรา ไม่สนใจมันเนี่ยในเมื่อโยมฟังธรรมพูดเนี่ยจิตโยมก็มาอยู่กับการได้ยินตาก็มองอาตมาโยมก็ลืมกายจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ฟังเราไม่ดูแล้วเรานั่งเฉยๆมันนั่งสมาธิมันก็ปวดก็เมื่อยอันนี้มันถูกปิดบังเพราะอะไรเพราะเราไม่สนใจมันแต่ถ้าเราไปดูมันดิ อันนี้เพราะทุกมันยังเบาบางนะทุกเรียกว่ามันยังไม่ทําให้เรานั้นแสนสาหัสแต่ถ้าเราลองนั่งสมาธิชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงแล้วทุกเกิดขึ้นโยมดูที่เราไม่ขยับกระเยื่อนเคลื่อนกายแล้วเนี่ยจะรู้เลยทุกแล้วถามว่าเราจะทําไงให้มันไม่ทุกก็คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันไงแต่ถามว่าไม่ยุ่งกับมันได้ไง เราคิดว่าอันนี้ของเราเนี่ยทุกของเราใช่ไหมก็เพราะว่าเราคิดว่าอันนี้คือของเราไงแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรามันของทุกคนเท่านั้นแหละแต่เราไปยึดอุปทานยึดว่าอันนี้กายของเราอันนี้ใจของเราเมื่อเรายึดไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเราแล้วมันก็ยากแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงอย่างที่ ครูบาอาจารย์ท่านสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเราก็ฟังกันมาอยู่ประจำประจำประจำแต่ถ้าเราไม่รู้ถึงความเป็นจริงรู้เป็นสัญญาอยู่มันก็รู้อย่างนั้นคือต้องลงมือปฏิบัติใช่ไหมอย่างถ้าโยมอยู่ทางบ้านก็ฟัง เทศฟังทำก็ท่านก็บอกว่าชีวิตของมนุษย์นะมันไม่เที่ยงมันเป็นตายรักสัญญาสัญญาสามอย่างนะอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ฟังอนิจจังแล้วก็ฟังบางทีก็ครูบาอาจารย์ก็มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราจะบังคับมันได้ไหมไม่ได้เราก็รู้แค่นี้ แต่เมื่อเรามาเข้าวัดมาปฏิบัติอันนี้มันรู้จริงเลยโยมรู้จริงเลยว่าเออถ้าทุกข์มันเกิดขึ้นนี่มันแสนสาหัสสากรรจ์เมื่อรู้จริงแล้วเราก็เอาคำสอนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์ถ้ามีวิญญาณมีตัวรับรู้นะ แต่ยังสัตว์นี่มันก็มีวิญญาณรับรู้นะมันก็มีจิตของมันกันแต่ว่ามันไม่มีปัญญาตอนนั้นเองแต่เราเป็นมนุษย์นี่มันมีจิตมีวิญญาณมีจิตที่จะคิดที่จะนึกวิญญาณที่จะรับรู้แล้วบวกปัญญาไปด้วยโยมปัญญาอันนี้คือรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนนะที่เรียกว่า วิปัสสนาญาณอย่างที่เราทําความสงบกันเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะนะคือความสงบของกายของใจสมถะกรรมฐานเมื่อพัฒนาไปแล้วพัฒนาไปแล้วคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วมันจะเข้าไปสู่วิปัสสนาญาณหรือเข้าสู่วิปัสสนาคือการรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีข้อสงสัย
แต่ยังที่เราปฏิบัติกันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันก็เป็นสัญญาไปก่อนความจําได้หมายรู้ว่าอันนี้บุญอันนี้บาปก็ถือว่าอย่างดีแต่ผู้ที่ไม่รู้เลยนี่เขาเรียกว่าอวิชชาความมืดบอดความมืดบอดก็คือเราไม่สนใจที่จะเรียนรู้อ่ะมาทั้งที่มีโอกาส แล้วยิ่งสมัยนี้อาตมาก็พูดประจำว่าโอกาสที่เราจะศึกษาธรรมะนี่มันง่ายเหลือเกินไม่สมัยก่อนเนี่ยเป็นไงจะมาวัดทีก็ต้องก็ลำบากนั่งรถนั่งลาแล้วยิ่งคนเราถ้าอายุมากแล้วก็ไปไหนลำบากลูกเต้าเขาก็ทำภารกิจการงานก็ไม่พาเราไปวัดมันก็ลำบากใช่ไหมอย่างคนหนุ่มคนสาวเนี่ยไม่มีเวลามาวัดเนี่ยถ้าถามว่าศึกษาธรรมะได้ไหม โยมจะฟังอะไรเดี๋ยวนี้มันง่ายที่สุดเลยนะโยมนะเอาเข้าอะไรล่ะไอ้ Google อะไรก็แล้วแต่YouTubeอะไรก็แล้วแต่นะสมัยก่อนต้องมานั่งพิมพ์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยากจะรู้เรื่องธรรมะครูบาอาจารย์องค์นั้นนี่ก็ต้องมานั่งพิมพ์อย่างนี้ไม่ต้องพูดอย่างเดียวโยมกดปั๊บอยากฟังหลวงพ่อสนองเทศนี่มันมา รูปเลยเลือกเอาสิโยมอยากจะฟังครูบาอาจารย์อะไรแต่สำคัญว่าอยากฟังอยากรู้หรือเปล่าอยากปฏิบัติหรือเปล่าอันนี้มันอ้างไม่ได้นะโยมจะมาอ้างไม่ได้ว่าฉันไม่ได้ไปวัดฉันไม่ได้มีเวลาฉันไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมอ้างไม่ได้แต่เรามีแล้วมีปัญญาอยู่กับมือแล้วแต่เราไม่ ให้ปัญญานั้นมันแสดงออกมาฉะนั้นคนเราเนี่ยมันรับรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะโยมนะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐรับรู้ได้ทุกอย่างแต่ว่าเราจะเบนเข็มไปทางไหนนะโยมโยมก็จะเอาแต่เรื่องไปทางโลกทางธรรมไม่เอาเนี่ยฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันมีสองด้านมีคุณแล้วก็มีโทษแต่ถ้ารู้จักใช้มันเป็นคุณมันก็เป็นคุณ ไอ้โทษมันมีแต่ว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มันก็นิดหน่อยนะแต่ไม่ใช่โทษหนักคือจมอยู่กับมันตลอดเวลาเลยใช่ไหมอันนี้ก็ขอแขวะไปหน่อยแล้วกันไปตรงไหนก็เห็นคนจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละโยมแม้กระทั่งโยมมาบวชเนี่ยโยมไม่จมกับพวกนั้นได้ไหมไม่มีทางแต่มาเดินผ่านตรงไหนก็เอาละขนาด ฟังเทศฟังสวยก็ยังแล้วอะไรจะเป็นกุศลโยมทั้งที่โยมสละเวลามาแล้วเนี่ยแต่โยมก็ยังฝักใฝ่อยู่กับในสิ่งที่มันจะให้โทษสิ่งไหนที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันจะไม่เกิดโทษนะแต่มาเนี่ยมีโทรศัพท์พอเราเปิดเฟซเปิดอะไรปุ๊บโอ้ไปรับรู้เรื่องอะไร ปวดหัวจริงหรือเปล่าไม่รู้หลอกเราหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยไม่ต้องเปิดมันไม่ต้องรู้อะไรทั้งสิ้นแต่พอเรารู้ปุ๊บเราจิตส่งออกนอกเลยยังโยมกําลังสงบอยู่เนี่ยยังโยมมาบวชงานแค่วันสองวันเนี่ยมันต้องหาอะไรกลับไปได้บ้างติดไม้ติดมือบ้างแต่ก็ยังดีไม่ได้จมอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนยังแวบๆนะใช่ไหมฉะนั้นวัตถุสิ่งของเนี่ยอย่าไปติดมันโยม ใช้ให้มันใช้มันแต่ใช้ให้เป็นนะพระท่านก็ไม่ได้ห้ามนี่ว่าไม่ให้ใช้สิ่งเหล่านี้แต่เราใช้แบบมีสติอย่าไปลุ่มหลงมันนะแล้วมันจะเป็นเขาเรียกอะไรค่านิยมนั่งรถออกจากวัดไปนิยมสองฝั่งทางเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าคนไม่ยังมีโทรศัพท์เนี่ยเดินไปถ้านั่งเดินก็ดูนั่งรถ ก็ดูก็ฟังนะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามามีโอกาสแล้วนิยมสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้มันเป็นเครื่องเขาเรียกปริโภคเครื่องกังวลคือไม่รู้ก็แล้วไปพอรู้แล้วก็เป็นเครื่องกังวลแล้วเอ๊ะอย่างนั้นอย่างนี้ไปวิตกวิจารณ์ไปวิตกทั้งที่นี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเลยใช่ไหมไอ้เรื่องของดาราเรื่องของอะไร ไปวุ่นวายอะไรกับเขาคนนั้นเลิกกันคนนี้ได้กันโอ้ยมาไร้สาระ
ทำไมเราไม่เอาสาระที่ดีๆเปิดธรรมะนะครูบาอาจารย์ย้อมจิตย้อมใจวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่เคยสงบใจเลยแล้วก็ยังไงก็ขอให้กระแสธรรมเข้าหูเราบ้างเป็นบุญหูดูแล้วก็เป็นบุญตานะปฏิบัติแล้วก็เป็นบุญใจใช่ไหมเขาทำให้เป็นบุญทั้งหูทั้งตาทั้งใจถามว่าทำได้ไหมมันได้แต่ไม่ทำไงโยม ที่ไม่ทำเพราะอะไรอ่ะเพราะมันยังไม่เกิดศรัทธาเพราะมันยังไม่ทุกข์จริงนะคนเราทุกข์จริงนั่นแหละจะเข้าวัดเพราะไม่มีทางเลือกแล้วโยมไม่มีทางเลือกแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงได้คือวัดใช่ไหมสิ่งสุดท้ายที่จะมาถึงวัดก็คือศพอย่างพวกเราลองหมดแล้วลองว่าตรงไหนดีตรงนั้นไปสะเดาะเคาะเตาะชะตาไปอะไรไปลดน้ำมูกน้ำมนต์ไปผมน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์ถามว่าใจมันยังทุกข์แต่นี่ละบุญก็ยังพามาเอ้ยลองเข้าวัดดูดิเพื่อบุญบารมีของครูบาอาจารย์จะได้เกื้อหนุนจุนเจือเราก็ลองเข้าวัด เข้าวัดแล้วมาสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเกิดความสบายใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่เข้ามาวัดแล้วก็เพราะว่าอะไรก็ไปดูหมอว่าดวงไม่ดีโชคไม่ดีต้องมาถวายทางอาทานต้องมาปล่อยปลาต้องมาบวชนะบางคนหมอบอกต้องโกนหัวด้วยเขาบอกไม่มีวัดนี้ไม่โกนหัวให้ใครหรอกไม่ได้หมอเขาบอกเพราะว่า อะไรปีชงปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายน่ะชงอะไรก็ไม่รู้แต่มาชงอย่างเดียวชงก็ฉันเลยเท่านั้นแหละของโยมชงแล้วชนเลยเห็นไหมของพระเราชงแล้วก็ฉันเลยนั่นไม่ต้องไปถืออะไรชงเชิงอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลถ้าเรามีศีลนิยมมันจะมาเชื่อได้เลยว่าทุกคนนั้นไม่ประสบไม่ต้องวุ่นวายเห็นไหมร้าย ก็จะกลายเป็นดีหนักก็จะกลายเป็นเบาเบาก็จะไม่มีใช่ไหมเนี่ยศีลห้าข้อเนี่ยมันมากไหมโยมไม่มากแต่ว่าเราว่าโอ้มันยากยากเพราะเราไม่ทำเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉันทะมันไม่มีเพราะเรายังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าถ้าเรามีศีลแล้วเนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยนะมีโภคทรัพย์นะมีความสุข พุทธทาสก็ปัจจจากความทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยความหมายเขาสามข้อเนี่ยใช่ไหมพระท่านก็สรุปให้ฟังทุกครั้งทุกคราวเราก็สาธุก็ดีแล้วพระท่านพูดก็ดีแล้วเราก็บอกก็ดีแล้วดีแล้วแล้วก็ไปใช่ไหมฉะนั้นดีแล้วก็คือหมายว่าดีแล้วที่เราได้ยินที่เราได้รู้ ฉะนั้นเราส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้ความหมายบางทีพระทั้งไงศีลไปงั้นแหละปานาติปาตาเวรมณีไหนใครไม่รู้บ้างปานาคืออะไรข้อห้ามอะไรมีไหมมีบอกก็ไม่น่าจะมีนะมันก็ไม่ใช่จะดูหมดทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูหมดทุกคนนะเพราะเราเป็นศาสนาพุทธเราเป็นเมืองพุทธแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็น่าเสียดาย ประเทศอื่นที่ก็เป็นศาสนาพุทธนี่เขาไม่เหมือนเรานะเรามาไปอินเดียเนี่ยคนอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธอ้าวประเทศไทยเมืองพุทธทำไมฆ่าสัตว์ทำไมกินเนื้อสัตว์ทำไมมีคนเมาทำไมมีคนลักขโมยทำไมสารพัดทุกอย่างเราจะตอบเขาว่าไงอยู่เพราะวันนี้เป็นพุทธนะประเทศไทยพุทธอันดับหนึ่งแล้วเนี่ย แต่พูดถึงความเจริญในวัตถุในอะไรก็แล้วแต่ยังมีพวกนี้เราก็บอกเอ้าบุญบารมีมันไม่เหมือนกันเมื่อมีดีแล้วมันมีไม่ดีไหมล่ะมันก็มีใช่ไหมมันมากมันน้อยเท่านั้นเองแต่คุณก็ดูในสิ่งที่ดีสิถ้าคุณจะไปดูในสิ่งที่ไม่ดีได้ไงมันก็เป็นสัจธรรมแล้วดีไม่ดีก็มีสองอย่างใช่ไหมดีมากดีน้อย
มันก็มีอยู่สองอย่างนั่นเองนั้นเราก็เลือกในสิ่งที่ดีและเรารู้ว่ามีสิ่งแล้วมันดีมากเอาไหมนะเอาแต่กลับบ้านก็ลืมฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆตัวรู้นี่สติคือตัวรู้ในปัจจุบันแล้วก็บวกสัมปชัญญะสติก็คือสมาธิ สัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานะโยมนะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรให้เรามากมายไม่วางอะไรมากมายนะเหมือนกับทำกรรมฐานท่านก็ไม่ได้ไปเอาข้างนอกท่านก็เอาในตัวเรานี่แหละให้เป็นกรรมฐานนะท่านก็เอาแค่ข้อห้าข้อนี่โยมถ้าห้าข้อนี้เรารักษาได้นะโยมนะมันไม่เดือดร้อนอะไรเลยลองดูนะ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะไม่ไปติดของมึนเมาว่ามันไม่ยากนะโยมนะไม่ยากเลยฝรั่งเมืองนอกเนี่ยฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ฆ่านะเขาไม่จำเป็นต้องฆ่าเพราะเขาไป ซูเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรเขาก็มีของเขารักทรัพย์เขาก็ไม่รักทรัพย์นะยิ่งข้อกาเมนี้ยิ่งยากอย่างนี้โยมนะคนฝรั่งนี่เขาจะถือมากเลยแต่ชาวพุทธเราพูดจริงๆแต่ว่าสเปะสปะนะยิ่งพูดปดนี่ไม่ค่อยมีนะที่สัมผัสมาได้แต่ถ้าอินเดียนี่โยมโอ้โหเจอประจำเลยอินเดียนี่ เจอประจำนะแล้วเรื่องมึนเมาเนี่ยเขารู้จักประมาณตนนะเขาดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเขามีขีดจำกัดเขาไม่ใช่แหมจะพูดยังไงมันหยาบนะบาบอคอโป่งอะไรของเราเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปทั้งที่เมืองไทยมันไม่ใช่เมืองหนาวมันก็ร้อนพอแรงอยู่แล้วโยมเอาดีกรีเข้าไปอีกก็ร้อน ไม่รู้จะร้อนยังไงนะพอร้อนตัวไม่พอร้อนใจเอาละทีนี้กันนักเลงแล้วตีกันแล้วนะเออเนี่ยฉะนั้นวันนี้ว่าไม่รู้จะเทศอะไรแต่มันติดลมไปเรื่อยนะก็หยุดดีกว่าพอก่อนนะก็แล้วโอกาสหน้านะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาร่วมกันสร้างบุญบารมี ที่เรานั้นยังใช้โอกาสของความเป็นมนุษย์ลมหายใจทางหายใจเข้าสตินะให้มีสติรู้นะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีอย่างที่จะมาอธิบายมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นโยมต้องรับเอาแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีก็ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจของเราขอบุญบารมีของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําจงมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันไปให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากกิเลสตัณหาอุปาทานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เรานั้นได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรและไทยธรรมนะคะเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนัทนันท์ราวิกรศศิพงศ์ในโอกาสนี้นะคะคุณนัทนันท์ได้นำทองคำนะคะถวายหลวงพ่อด้วยนะคะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและไทยธรรมนะคะค่ะสาธุค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ก่อนรับพรก็ขอประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คือวัดสังฆทานจะจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์ประจำทุกเดือนอาทิตย์เสาร์ที่สองของเดือนก็นิมนต์ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติทางอีสานหลวงปู่หลวงตามาเจริญพระพุทธมนต์แล้วให้โยมนั้นได้ใส่บาตรก็จะเริ่มเดือนหน้าวันที่สิบ เสาร์ที่สิบกุมภาโยมนะก็จะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงก็จะให้โยมนั้นได้มาตักบาตรกันตักบาตรครูบาอาจารย์10 รูปของที่วัดด้วยของที่เรานิมนต์มาด้วยให้มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดวัดสังฆทานเป็นศูนย์รวมแล้วญาติโยมก็รู้จักแล้วครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็มีลูกศิษย์ เราก็เลยคิดว่าเอาวัดสังฆทานเป็นศูนย์รวมโยมก็จะได้ทําบุญตักบาตรพระกรรมฐานเสร็จแล้ว8 โมงลานธรรมก็สวดเจริญพระพุทธมนต์สวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จก็ครูบาอาจารย์ก็ไปฉันภัตตาหารที่ศาลาบําเพ็ญบุญธรรมสังเวชฉะนั้นที่ลงประกาศไปว่าที่ทรงไทยนี้ไม่เหมาะเพราะว่าลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์จะมาเยอะ รถก็จะติดแต่ว่าถ้าไปที่ศาลาบำเพ็ญบุญธรรมสังเวชก็จะมีโรงสำหรับตั้งโรงทานรถก็มีที่จอดฉะนั้นที่ลงไปในเฟซหรือในข่าวของประสังฆทานก็ขอแก้ข่าวนะว่าไปที่ลานธรรมแล้วก็ฉันที่ศาลาบำเพ็ญบุญธรรมสังเวชนะก็จะจัดทุกเดือนเว้น เดือนเมษาเพราะว่าเป็นสงกรานต์ครูบาอาจารย์ท่านก็ติดงานเพราะว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ท่านก็ต้องไปทําภารกิจของท่านดังนั้นญาติโยมอยากแม้ธรรมาติดปากว่าอยากใคร่ที่จะทําบุญกับครูบาอาจารย์ตักบาตรพระธรรมทานก็ขอเชิญได้ในวันที่10 กุมภาเสาร์ที่10 กุมภาตั้งแต่7 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วเสร็จจากนั้นแล้ว 9 โมงก็จะเป็นพิธีของพระเราพระเราก็จะลงยันธรรมก็ตามปกติแต่ว่าวันเสาร์นั้นจะไม่มีการสวดมนต์จะเป็นเจริญพระพุทธมนต์นะโยมนะดีไหมดีอ่ะก็รับสิ่งที่ดีๆไปอ่านตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาขะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใด เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดีละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปจิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะธาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะธาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าทุสัพพม มังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมืออาภัยเจริญทุกท่านค่ะน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันพระวันธรรมะสวนะนะคะ อย่างที่หลวงพ่อได้แจ้งเรื่องของกำหนดการนะคะการจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์นะคะสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะมาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะในวันที่10 กุมภาพันธ์7 นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเพรียงกันนะคะค่ะในลำดับต่อไปคณะท่านเจ้าภาพนะคะนักบวชเนกขัมมะทั้ง8 ท่านค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียน
ค่ะเชิญค่ะขอท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะ ในช่วงเวลา19 นาฬิกาของทุกวันนะคะมีการจัดสวดพระภิกษุธรรมพระนมถวายเป็นอาจารย์บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะขอเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมในพิธีนะคะค่ะท่านเจ้าภาพค่ะจากนั้นท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วกราบ ท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะ ในช่วงเวลา21 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยหลังจากทำวัดเย็นแล้วนะคะพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมมาจาโรให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติคุโนแสดงธรรมและตั้งแต่24 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะ ต่อไปขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายพระไตรโดยท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะ ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะมีงานบุญสำคัญเราอยู่มากมายเลยนะคะสำหรับในวันที่11 กุมภาพันธ์ก็2 งานด้วยกันนะคะทางการเฉลิมฉลองครบรอบ6 ปีการต่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะโดยคุณนพคุณตุ้ยจัดงาน2 วันนะคะในวันเสาร์ที่10มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งและในวันอาทิตย์ที่11 กุมภาพันธ์ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังพวงนามที่เต็มย่อมยังสมุสาก็ให้บริบูรณ์ใดฉันใดเอหะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติธานิธานุทิธาแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังคอยตะพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปัมเหวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีทิโฮวิวาชันตุ ความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสาพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโน จัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุด้วยประการฉะนี้แล
อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันทันใดทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว นาหิลุนนางวาโซโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ยาทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยยาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาทัตนาสหุปกาปฏิ ยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านใดแสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เปตานปูชาจกตาอุลาลาและบูชายางยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชพิคุณมโนทปทินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญาปสุตังอนาปกันติ ได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้เตตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทา ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพียติพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวดาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งอาภสังโดยจงมีทุกเมื่อสาธุ กราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิ ข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ คารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ